โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คชื่อนักเรียนนะครับโดยใช้ Google Meet นะครับเป็นการจัดการในการสอนออนไลน์นะครับวิธีการนะครับเราจะทำการติดตั้งส่วนขยายหรือปลั๊กอินหรือ extension ของ Google Meet ก่อนนะครับก็ให้เรานะครับไปตรงนี้นะครับไปตรง3ขีดตรงนี้นะครับครับเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับแล้วมาที่ส่วนขยายครับส่วนขยายคลิกไปนะครับมันก็จะเจอส่วนขยายที่เราเคยติดตั้งไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าใครยังไม่มีนะครับให้ไปที่3ตรงนี้นะครับตรง3แท็บที่ส่วนขยายนะครับแล้วไปที่เปิดChrome Web Store ด้านล่างครับคลิกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมาที่เหมือนกับ Chrome Web Store นะครับแล้วให้เราค้นหานะครับพิมพ์คำว่าตัวนี้นะครับ Google Meet Attendance นะครับแล้วก็ทำการ Enter ค้นหาก็จะเจอตัวนี้นะครับนี่เขียนโดยนี่นะครับเจ้าของที่เขาเขียนไว้ให้นะครับผมก็อ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะสุริยานะครับสุริยะสุริยานะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการกดคำว่าเพิ่มใน Chrome นะครับแล้วก็ทำการคลิกคำว่าเพิ่มส่วนขยายนะครับตอนนี้มันก็กำลังตรวจสอบแล้วก็จะทำการเพิ่มนะครับทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไอคอนจะมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะโผล่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเลยนะครับแล้วก็เปิด Google Meet มานะครับก็ทำการประชุมครับทำการประชุมเริ่มประชุมทันทีแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ทำการประชุมแล้วนะครับเราก็นำลิงก์ตัวนี้นะครับไปให้นักเรียนนะคัดลอกลิงก์หรือเพิ่มนะครับลิงก์ให้นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปคลิกตรงส่วนขยายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเปิดตัวนี้ครับ attendance นะครับนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเมลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเรียนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการเข้านิดหนึ่งนะครับผมต้องใช้ LINE นะครับเพราะว่าผมจะเอาโทรศัพท์เข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรงนี้นะครับปั๊บสมมติว่านี้เป็นห้องนักเรียนนักเรียนก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่ส่งไปให้นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคลิกตอนนี้นักเรียนก็ได้ส่งคำขอเข้าร่วมแล้วนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับตอนนี้นะครับนักสมมติว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับผมก็เข้ามาร่วมประชุมนะครับพอถึงเวลาเราจะเช็คชื่อนะครับเวลาเราจะเช็คชื่อนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนขยายที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วเราทำการลองรีสแกนดูครับ
เพื่อให้มันรีสแกนว่าตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาเรียนกี่คนรีสแกนดูนะครับหลังจากรีสแกนแล้วก็จะทราบจำนวนว่าตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาเรียนกี่คนตำแหน่งนี้นะครับอันนี้มันอาจจะไม่นับเราด้วยนะครับมันไม่นับครูผู้สอนนะครับมันจะนับเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการเช็คชื่อเราก็กดตรงนี้นะครับstart ตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้นะเพื่อที่จะทำการตอนนี้เราเช็คชื่อเวลา12 นาฬิกา 58 นาทีนะครับพอเวลาสักประมาณ16 นาฬิกา 30 นาทีเราจะทำการเช็คชื่ออีกทีหนึ่งแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Record New ตัวนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เวลาสักประมาณ16 นาฬิกาแล้ว16 นาฬิกาก็ทำการคลิกก็จะทราบจำนวนเด็กนักเรียนว่าเข้าเรียนกี่คนนะครับใครเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์เป็น CSV หรือดาวน์โหลดเป็น Excel Sheet ก็ได้นะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนกับเรานะครับช่วงเวลาไหนนะครับเนี่ยแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะถูกจัดเก็บประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิกเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะทราบว่านักเรียนเข้าเรียนกี่คนเวลาไหนบ้างนะครับซึ่งไฟล์ Excel ตัวนี้เราสามารถที่จะไปเขียนโค้ดเขียนอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มันประมวลผลให้อัตโนมัติเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีคะแนนด้วยนะครับว่าใครเข้าเรียนกี่ครั้งก็จะทราบคะแนนประมาณนี้นะครับเราก็สามารถไปปรับแต่งไฟล์ Excel เพิ่มเติมได้นะครับให้มันมีระเบียบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามนะครับเหมาะที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีนะครับแล้วก็การจัดเก็บที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Meet นะครับGoogle Meet นะครับอันนี้เหมือนกับว่ามันน่าจะเช็คครูที่สอนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้อีเมลหนึ่งในการเข้าใช้งานนะครับมันก็เลยเช็คทั้งสองด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ